ใครดูก็มีแต่รอยยิ้มถูกใจเสียจริงครบคันกว่าใครครบเครื่องผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบาลานซ์ตราโฟเอสเฮิร์บมีให้ดั่งใจชุ่มทางฮอตชูชอดอนโดนเรื่องเล่าสวัสดีครับผมจันทร์จันทร์ถึงที่รักแบบนี้ครับชุ่มทางฮอตโชว์รายการที่จะช่วยทำให้ท่านมีสุขภาพที่ดีขึ้นด้วยการใช้สมุนไพรดูแลสุขภาพทานอาหารเป็นยาดีกว่าทานยาเป็นอาหารครับแน่นอนสุขภาพที่ดีเป็นพื้นฐานของชีวิตที่ดีครับผมและผมอยู่กับอาจารย์โชบเฉี่ยวและอาจารย์อีฟครับสวัสดีครับพี่เอกครับสวัสดีครับอาจารย์ช่วงอากาศมันเปลี่ยนแปลงบ่อยอากาศเปลี่ยนแปลงเขาบอกว่าจะหนาวขึ้นหนาวขึ้นอีกจริงป่ะครับใช่ฮะอาจารย์มันจะหนาวได้ขนาดไหนเชียวครับผมประเทศไทยมันพอเวลาหนาวมันก็จะหนาวแบบวันนึงร้อนแล้วอยู่ดีมันก็จะหนาวขึ้นเลยอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยแต่จริงๆช่วงนี้เริ่มมีลมหนาวเข้ามาแล้วใช่แล้วคนแบบว่าไอมีอาการไอมีอาการแพ้อากาศเลิฟยูได้มั้ยครับมีเลิฟยูได้มั้ยครับเลิฟคนข้างๆเหรออาจารย์พอมีอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยเราจะดูแลสุขภาพยังไงช่วงนี้นะครับเป็นช่วงที่เรียกว่าฤดูเข้าฤดูหนาวครับนะครับพอเข้าฤดูหนาวก็จะมีความชื้นที่ค่อนข้างที่จะเยอะกลุ่มที่มีความชื้นเยอะเขาก็ต้องกินอะไรที่มีความร้อนนะครับเป็นความร้อนสร้างความอบอุ่นให้ร่างกายพื้นฐานง่ายๆก็เหมือนคล้ายๆเบรกที่แล้วก็จะกลายเป็นพวกน้ำกลุ่มพวกขับลมพวกเนี้ยเหมือนตอนที่แล้วครับเพราะมันต่อเนื่องและเกี่ยวเนื่องโยงกันมาเราต่อเนื่องกันมาเป็นซีรีส์ดีกว่านะอาจารย์ตอนแรกเราไปเรื่องของไฟแล้วก็น้ำตอนนี้มาเป็นเรื่องของลมแล้วก็อันนี้จะเป็นเรื่องของน้ำครับผมน้ำเนี่ยต้องเข้าใจคุณสมบัติของน้ำก่อนคุณสมบัติของน้ำปกติมันคือชื้นครับนิ่งแล้วก็มันต้องอาศัยภาชนะมันต้องอาศัยภาชนะหรือมันไม่นั้นมันก็ต้องอาศัยลมที่คอยเคลื่อนมันคือในร่างกายเราเนี่ยประกอบไปด้วยน้ำประมาณ 60% 70% แล้วในร่างกายใช่ครับผมครับผมนี่ถ้ามันไม่มีลมมันจะเคลื่อนอยู่นิ่งๆมันจะเคลื่อนอยู่นิ่งๆนั่นคือระบบน้ำมันจะเสียถ้ามันนิ่งเลยน้ำมันก็ไม่เคลื่อนน้ำเน่าน้ำเน่ามันต้องมีการไหลเวียนใช่มันต้องมีการไหลเวียนถูกต้องพี่เอกดังนั้นเราจะเห็นนี่คือหลักธรรมชาติเหมือนน้ำที่อยู่ในตามคลองต่างๆถ้ามันนิ่งมากๆครับมันไม่มีการเคลื่อนที่เลยมันมีการเติมมันไม่มีการอะไรออกไปเลยมันสักวันมันก็จะค่อยๆเน่าลงร่างกายเช่นเดียวกันหายใจแล้วก็เติมออกซิเจนเข้าไปในร่างกายถูกต้องนะการหายใจก็คือการเติมออกซิเจนเข้าไปในร่างกายการที่มันเกิดน้ำเสียในร่างกายอาจารย์มันส่งผลมีอาการยังไงบ้างโอ้นะครับกลุ่มพวกนี้ก็คือหนักเนื้อหนักตัวอ้วนอ่ะจริงๆนะกูไม่เอาง่ายๆเลยคืออ้วนแล้วมันหนักตัวเวลาตอนอ้วนๆแล้วเราไปออกกำลังกายเหนื่อยง่ายมากมันจะรู้สึกไม่ค่อยอยากเคลื่อนใช่มันอะไรก็แบบเหมือนหนักไปหมดเอาอย่างนี้จากอ้วนเนี่ยนะแค่นั่งยังเหนื่อยเลยจริงๆอาจารย์ตอนที่แบบว่าน้ำหนักขึ้นเยอะๆอ่ะครับแล้วเราทำอะไรนิดนึงอ่ะเรารู้สึกว่ามันเหนื่อยแล้วอ่ะจนเราแบบไม่ไหวแล้วเราต้องหันมาแบบพยายามออกกำลังกายหรืองดแป้งลดน้ำตาลพี่เอกลองคิดดูไอ้ที่มันเหนื่อยเนี่ยเพราะว่าเหนื่อยมันคือการหายใจใช่ไหมครับครับการหายใจก็คือการลมเวลาที่เราต้องหายใจเยอะๆมันพยายามที่จะผลักน้ำให้มันเคลื่อนแต่น้ำมันดันไม่เคลื่อนน้ำมันนิ่งมากมันคือความหนักนั่นเองครับพูดง่ายๆทีนี้กลุ่มของที่มีปัญหาเกี่ยวกับพวกของน้ำเนี่ยที่มันกำเริบเนี่ยจะเป็นยังไงครับพี่เอกรู้ไหมไม่รู้ครับอาจารย์ไม่รู้ไม่รู้ทำไงครับอยากจะรู้ ช่วงหน้าครับ ไปฟังเพลงกลับเข้าสู่ชุมทางฮอตโชว์ครับว่ากันด้วยเรื่องของน้ำภายในร่างกายที่มันเกิดอาการเสียมันเกิดอาการนิ่งมันหนักมันนิ่งเพราะว่ามันเคลื่อนตัวไม่ได้แล้วเหตุแห่งการที่มันเคลื่อนตัวไม่ได้เนื่องจากเรากินของที่มันเย็นของที่มันหวานของที่มันก็คือหวานเย็นหวานมันชานมไข่มุกกลุ่มพวกนี้ทั้งนั้นเลยนะครับเป็นกลุ่มที่ทำให้เสมหะหรือน้ำในร่างกายของเรามันเพิ่มปริมาณมวลขึ้นแล้วมันก็หนักแล้วมันก็หนาเกาะกลุ่มกันเป็นก้อนเคลื่อนตัวลำบากเคลื่อนตัวลำบากคือปัจจัยอันที่หนึ่งหวานเย็นมันนะครับที่ทำให้การไหลเวียนต่างๆต่อมาก็คือกลุ่มอาหารที่เป็นกลุ่มพวกอาหารหนัก
ก็คือกลุ่มพวกเนื้อกลุ่มเนื้อสัตว์เนื้อสัตว์กินเนื้อสัตว์มากเนื้อแดงเนื้อแดงย่อยยากใช่อาหารเขาเรียกว่ากลุ่มอาหารหนักกลุ่มอาหารหนักเนี่ยมันให้ความหนักเหมือนกันแต่ถ้าเกิดเป็นมุมมองของทางวิทยาศาสตร์โปรตีนก็คือให้กล้ามเนื้อสร้างซ่อมแซมส่วนที่รู้สึกหรอสร้างกล้ามเนื้อมันก็คือหนักเหมือนกันแต่เป็นหนักในตัวของเนื้อแต่ถ้าเกิดเป็นความหวานเป็นความมันพวกนี้ก็จะเป็นกลุ่มของพวกไขมันครับนะครับเพราะฉะนั้นหนักเหมือนกันทุกอย่างก็คือความหนามันไม่สมดุลมันทานเยอะไปอันนี้ก็คือเป็นมูลเหตุครับการเคี้ยวเช่นเดียวกันการเคี้ยวอาหารมันเกี่ยวด้วยอาจารย์เกี่ยวไหมครับเวลาเรากินเนื้อเราเคี้ยวน้อยการย่อยหนักใช่ไหมครับการทำน้อยทำงานหนักพวกนี้นะครับทำให้อาหารที่เข้าไปมันบางทีอาจจะย่อยไม่หมดมันย่อยยากย่อยยากก็เหลือเป็นพวกของเสียพูดง่ายๆครับเหมือนกับที่อาจารย์เคยแนะนำว่าเวลาเราทานข้าวเนี่ยให้เคี้ยวแบบคำหนึ่งประมาณ 40-60 ครั้งต่อคำผมก็ไม่ทำคือพยายามทำให้มันละเอียดที่สุดแหละก่อนจะกินเข้าไปกินต้องมีสติมันจะได้เป็นแบบว่าภาระของลำไส้กับกระเพาะเราจะได้ไม่ต้องภาระเยอะถูกต้องครับผมแต่น้อยคนที่จะทำ 80%-90% แหละไม่ได้คำนึงหรอกยกเว้นกลุ่มรักสุขภาพจริงๆดูแลสุขภาพจริงๆยิ่งคนทำงานอย่างเราแบบเร่งรีบนะบางทีไม่เคี้ยวซัดเลยกืนเลยมาถึงสาเหตุปัจจัยกันต่อแล้วก็ลักษณะของเมื่อความมวลมันหนักมันหนาครับมันก็จะทำให้ลมที่มันพัดเนี่ยมันดันไม่ออกดันไม่ค่อยไปนี่มันก็คือสาเหตุมันก็จะกระทบกันมาที่บอกไม่สามารถขับเคลื่อนน้ำภายในร่างกายถูกต้องครับขับเคลื่อนไปได้ลำบากขับเคลื่อนได้ไม่ดีนะเพราะนั้นลมและเลือดน้ำก็กลุ่มเลือดเหมือนกันครับไอ้ที่หนักๆเนี่ยมันไปอยู่ที่ไหนมันก็หนีไม่พ้นที่อยู่ในเลือดก่อนมันอยู่ในเลือดก่อนพี่เอกเพราะนั้นเราเลยมีโรคเกี่ยวกับเรื่องของโรคกลุ่มหลอดเลือดเยอะในเลือดของเราแกะออกมาเนี่ยนะครับแกะเลือดออกมานะครับที่เห็นว่าเป็นน้ำเนี่ยข้างในมันมีอาหารมีไขมันมีสารอาหารต่างๆโอ้เยอะแยะไปหมดเลยครับนะครับพอไปตรวจไปดูนะครับไอ้สิ่งต่างๆเหล่านั้นเนี่ยมันคือสิ่งที่ไปหล่อเลี้ยงในร่างกายเราอยู่ถ้ามันก็ไปสะสมไปอยู่อะไรต่างๆแต่น้ำเลือดมันมาพร้อมกับลมอย่างที่ผมบอกไปในตอนแรกคือลมมันผักครับน้ำเนาะน้ำเป็นฟองเลือดเป็นฟองมีของเสียเพิ่มขึ้นอีกอยู่ในร่างกายเราในร่างกายเราทั้งหมดครับนะเพราะฉะนั้นพวกเนี้ยอาการให้เกิดอาการยังไงอาจารย์เลือดหนืดเลือดข้นเนี่ยครับเบาหวานไขมันความดันก็จะตามมาอันนี้เรียกว่าเป็นกลุ่มที่เริ่มเห็นเป็นเชิงประจักษ์แล้วแต่ถ้าเป็นกลุ่มลมกับไฟเนี่ยความร้อนกับลมเนี่ยยังไม่ค่อยเป็นเชิงประจักษ์อาจจะดูมีอาการรู้สึกร้อนปวดเมื่อยอืดๆแต่ถ้าเป็นน้ำเริ่มเห็นเป็นเชิงประจักษ์ก็คือพอไปตรวจค่าเลือดเริ่มเจอแล้วเริ่มเจอไขมันสะสมแล้วเริ่มเจอน้ำตาลในเลือดแล้วอันนี้เราแยกกลุ่มเป็น2กลุ่มกลุ่มที่มองไม่เห็นกับกลุ่มที่มองเห็นกลุ่มที่มองเห็นอันนี้จะเริ่มตรวจค่าวัดทางแลบทางวิทยาศาสตร์ค่าผลแลบเจอแล้วจะเริ่มเจอแล้วใช่ครับผมมากๆพวกเนี้ยนะก็จะก่อให้เป็นโรคในทางปัจจุบันที่เราจะเจอโรคเนื้อหลังโรคเนื้อหลังทุกอย่างที่เราเจอโรคเนื้อหลังคือ NCD ถูกต้องครับผมโรคไม่ติดต่อเนื้อหลังโรคไม่ติดต่อเนื้อหลังเบาหวานความดันถูกต้องครับผมทั้งหมดแล้วพวกเนี้ยทวีคูณมากขึ้นทุกปีทุกปีทุกปีคนเป็นเบาหวานเยอะมากขึ้นมากขึ้นทุกปีครับผมเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาในเรื่องของสมุนไพรถูกต้องครับทำให้เลือดหรือทำให้น้ำหรือเรียกว่าทำให้น้ำดีกว่าทำให้น้ำมันเกิดการเคลื่อนตัวได้ดีระบบน้ำภายในร่างกายให้ไหลเวียนได้ดีขึ้นทำให้สมดุลขึ้นสมดุลน้ำเอาละครับผมท่านผู้ชมจะใช้สมุนไพรตัวไหนมีสรรพคุณยังไงช่วงหน้าครับตอนนี้พักฟังเพลงกันก่อนจ้ากลับเข้าสู่ชุมทางฮัทโชครับมาคุยกันต่อในเรื่องของระบบน้ำหรือว่าระบบเลือดภายในร่างกายเนี่ยที่เรียกว่าเป็นระบบสำคัญเลยดีกว่าครับมันจะส่งผลต่อชีวิตประจำวันของเราแบบเห็นได้ชัดเลยนะครับอาจารย์ครับแล้วก็เป็นกันอยู่ด้วยทุกเนี่ยเป็นกันเยอะมากแต่อันนี้เราสามารถเอาไปใช้ได้นะครับวิธีที่เราจะช่วยในการปรับระบบเลือดเราจะใช้สมุนไพรตัวไหนครับอาจารย์เร
ราก็ต้องมีพระเอกเราเหมือนเดิมนี่หาซื้อได้ตามท้องตลาดตัวแรกคือขิงขิงเอามาจากเมื่อกี้แหละครับนะครับผมแล้วก็ดีปรีดีปรีดีปรีอันนี้จะเริ่มร้อนแล้วมันจะร้อนขึ้นใส่ในเครื่องแกงเนาะใช่ครับผมนี่ครับเดี๋ยวเราจะมาต้มน้ำเนี่ยครับอันนี้ก็คือพริกไทยขาวและพริกไทยดำอันนี้ก็คืออบเชยไม้เท้ากายสิทธิ์ไม้แฮร์รี่พอตเตอร์ไม้แฮร์รี่พอตเตอร์ไม่ใช่มันคืออบเชยนั่นแหละครับผมถูกต้องครับสี่ตัวเนี้ยนะครับผมอาจารย์ครับต้มเป็นชาก่อนจะมาต้มเป็นชาดื่ม4ตัวนี้แต่ละตัวมีสรรพคุณยังไงบ้างครับอาจารย์แต่ละตัวมีสรรพคุณอ่ะตะกี้บอกไปแล้วก็คือขิงช่วยขับลมในลำไส้ไอ้ BP นี้ช่วยการย่อยโดยตรงนะช่วยระงับซึ่งอะชินาโรอะชินาโรก็คือกลุ่มพวกโรคเรื้อรังต่างๆนะครับโรคที่กินอาหารแล้วอาหารไม่ย่อยนะครับกินอาหารบูดเน่าไอ้ที่พวกเนี้ยมันจะช่วยเขาเรียกว่าทำให้ระบบเผาผลาญระบบย่อยสมบูรณ์กินอาหารบูดเน่าหมายถึงว่าเวลาเรากินของหมักดองหรือกินพวกปลาครับหรือกินพวกปลาส้มแต่อันนั้นเราเรียกอันนั้นมันคืออาหารที่ทำใช่ไหมที่ทำให้เกิดโรคเนาะนะแต่ความว่าอาชินเนี่ยอาชินก็คือเราบริโภคกลุ่มพวกอาหารไม่ตรงกับร่างกายกินอาหารไม่ตรงกับร่างกายมากๆเช่นร่างกายย่อยไม่ดีก็ยังกินเนื้อเข้าไปเยอะๆแล้วก็ทำเป็นประจำหรือกินอาหารไม่ตรงเวลาก็ทำอยู่เป็นประจำทำให้ระบบการย่อยเนี่ยมันย่อยไม่สมบูรณ์นะครับตัวดีปีเนี่ยมันจะช่วยทำให้ระบบการย่อยของเราก็คือช่วยจุดไฟย่อยของเราเนี่ยแหละให้ไฟย่อยของเราทำงานได้บริบูรณ์ขึ้นส่วนพริกไทยเรียกว่าเจ้าแห่งลมช่วยขับลมไปทั่วร่างกายเวลาเรากินพริกไทยเนี่ยจะทำให้รู้สึกแบบเลือดลมในร่างกายรู้สึกร้อนนะมันรู้สึกร้อนขึ้นพอกินพริกไทยปุ๊บโอ้โหมันร้อนทันทีสามตัวเนี่ยเรียกว่าของร้อนมันเป็นของร้อนทั้งหมดของร้อนทั้งสามอย่างไม่ว่าจะขิงดีปีและพริกไทยอยู่ในพิกัดของการแพทย์แผนไทยก็คือพิกัดตรีกระตุกนะครับสามตัวเนี่ยนะครับช่วยจริงๆเขาจะใช้อยู่ในกลุ่มของฤดูฝนซึ่งมีลมนะครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นเจ้าเรือนหรือเป็นลมที่สามารถก่อให้เกิดอาการเจ็บป่วยเกี่ยวกับเรื่องของโรคลมได้นะครับแล้วก็เอามาใช้ในเกี่ยวกับเรื่องของขับลมเพื่อช่วยผลักน้ำให้น้ำเคลื่อนที่ได้แล้วตัวอบเชยนี่พระเอกนะอบเชยเนี่ยสามตัวนี้ร้อนหมดเลยสามตัวนี้ร้อนอบเชยเนี่ยนะครับผมมันช่วยเกี่ยวกับเรื่องของถ้าเป็นสรรพคุณทางวิทยาศาสตร์ก็คือคมันลดไขมันลดน้ำตาลต้านการอักเสบเป็นอายุวัฒนะอีกเช่นเดียวกันช่วยย่อยเช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่เรียกว่าเราสามารถเอามาทำเองได้จะมียากลุ่มถ้าเราไม่ใช้กลุ่มถ้าเราไม่สะดวกก็จะมีกลุ่มยาแผนไทยเรียกว่ายาธาตุอบเชยแล้วก็ไปหาซื้อได้เช่นเดียวกันนะครับแต่นี้ก็คือเป็นเรียกว่าจะบอกเป็นยาธาตุอบเชยก็คือเป็นยาธาตุอบเชยสูตรย่อมๆเราเป็นชาดีกว่าเนาะเรียกว่าชานะครับนะเพราะนั้นอันเนี้ยมันลดน้ำตาลได้ครับกินตัวเนี้ยมันลดน้ำตาลได้มันทำให้เสมหะที่หนักๆเนี่ยมันเกิดการเขาเรียกว่าละลายไขมันจากข้นๆให้มันละลายออกมาเดี๋ยวนี้มันจะมีเขาเรียกว่าเวลาคนจะลดความอ้วนให้กินพริกไทยให้ร้อนๆเบิร์นได้ดีนี่คือกลุ่มเบิร์นเช่นเดียวกันนะครับเป็นกลุ่มเบิร์นก็คือให้พลังงานกับร่างกายให้ลมเกิดการไหลเวียนแต่ไม่ใช่มีวัตถุประสงค์เป้าหมายเพื่อลดความอ้วนนะต้องทำความเข้าใจก่อนลดความอ้วนให้ลดแป้งลดน้ำตาลแล้วออกกำลังดีกว่าใช่ครับอันนี้เป็นการช่วยระบบน้ำในร่างกายให้ไหลเวียนได้ดีขึ้นให้เกิดการไหลเวียนถูกต้องครับเพราะนั้นมันก็จะไปลดน้ำตาลลดไขมันลดคอเลสเตอรอลแล้วก็ช่วยทำให้เกิดการเคลื่อนตัวของน้ำต่างๆในร่างกายได้ดีขึ้นก็คือเลือดไหลเวียนได้ดีขึ้นแต่ว่าท่านก็ต้องดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีด้วยแล้วก็ไม่ใช่ว่าจะจิบชานี้แล้วก็กินชานมไข่มุกเหมือนเดิมไม่ได้ช่วยเดี๋ยวเราจะมาทำชาช่วยระบบน้ำในร่างกายให้ไหลเวียนได้ดีขึ้นนะครับผมช่วงหน้าครับกลับเข้าสู่ชุมทางฮอตโชว์ครับผมวันนี้เรามาในเรื่องของระบบน้ำภายในร่างกายหรือว่าระบบเลือดนั่นเองครับผมเลือดที่มันข้นเลือดที่มันเหนียวระบบที่มันทำให้รู้สึกหนักตัวนะครับปวดเมื่อยใช่ไหมอาจารย์ครับผมกินแล้วตัวนี้กินนะข้อผลของเขาก็คือช่วยลดน้ำตาลลดคอเลสเตอรอลลดไขมันเนี่ยเป็นผลพลอยได้
ป็นชาที่ดื่มได้ประจำดื่มได้ประจำดื่มได้ทั้งร้อนและเย็นไหมจ๊ะอันนี้เราไม่ใส่น้ำตาลนะอันนี้เที่ยวนี้ไม่ใส่น้ำตาลเที่ยวนี้อันนี้แนะนำให้เป็นกินร้อนกินเป็นชากินร้อนดีกว่าไม่เหมือน2สูตรแรกละครับ2สูตรแรกก็คือกินเย็นแหละกินเย็นได้ครับนะครับอันที่2อร่อยขับลมได้แต่อันนี้เนี่ยต้องใช้ความร้อนละต้องควรกินร้อนไม่ควรกินเย็นครับเพราะน้ำเมือกหรือว่าน้ำมันเนี่ยมันต้องอาศัยความร้อนในการล้างเพราะนั้นเราจะไม่ใช้น้ำเย็นเข้าไปทำให้เหมือนตีง่ายๆถ้าน้ำมันแล้วเราเอาน้ำเย็นลงไปเทมันก็จะไข่มันจะเป็นไข่ยิ่งเกาะแน่นเข้าไปใช่ถูกต้องเพราะนั้นโดยหลักการแล้วก็คือต้องใช้ความร้อนในการระบายเพราะนั้นกลุ่มพวกเนี้ยให้กินร้อนดีกว่านะครับหรือกินอุ่นๆไม่ต้องกินร้อนกินอุ่นๆแหละนะครับผมวิธีการทำครับอาจารย์วิธีการทำก็เอาน้ำก็ประมาณเหมือนเดิมเนาะนะครับประมาณครึ่งลิตรนะครับผมน้ำครึ่งลิตรนะครับอบเชยเราก็ใช้สักประมาณคืบหนึ่งโดยประมาณนี้เนาะนะครับจ้ะนะผมเอาลงเลยนะลงเลยฮะลงเลยลงไว้ก่อนนะครับผมแล้วก็ตัวส่วนของขิงเราฝานเหมือนเดิม7แว่นนะครับ1แว่นละ1ขิงเราใช้ขิงแก่นะครับขิงแก่ครับผมแต่ว่าล้างทำความสะอาดให้ดีอันนี้ล้างแล้วครับผมโอเคครับผมตามเคล็ดนะ7แว่นส่วนดีพีกับพริกไทยเนี่ยเดี๋ยวเราจะใส่ถุงเอาไว้แต่จริงๆก็ไปต้มลงใส่ได้แหละมีถุงชามาโอ้โหจานเตรียมพร้อมอ่ะครับผมเราใส่ถุงหรือใส่ผ้าขาวบางห่อได้ครับเนาะอันนี้เราง่ายหน่อยเป็นถุงชาครับเราใส่ใช้ประมาณเท่าไหร่ครับจานหยิบหนึ่งประมาณนี้ก็อยู่ที่ประมาณ1 2 3แล้วแต่ประมาณหยิบมือนึงประมาณหยิบมือนึงนี่ก็ประมาณสัก10เม็ดได้ใส่ถุงไว้นะมันจะได้ไม่เพราะว่าเวลาเราต้มพวกเนี้ยมันแตกแล้วมันจะมีตะกอนเยอะมันจะกรองยากมันจะกรองยากนะครับแต่พวกอันนี้เป็นท่อนเนาะก็จะง่ายเหมือนกันนะครับพริกไทยเนาะพริกไทยขาวพริกไทยดำผสมกันนะอย่างละครึ่งแล้วก็หยิบมาประมาณหยิบมือนึงประมาณ15เม็ดโดยประมาณครับ5ถึง20เม็ดนะโดยประมาณนะฮะนะครับใส่เข้าไปทำกับข้าวเลยเนาะพี่ใช่แล้วก็มัดนะผมขอบุกนิดๆนะบุกนิดนึงให้มันแตกๆนิดนึงโอเคให้ตัวยามันได้ออกเลยใช่ไหมจ๊ะผมใส่เลยแล้วก็ต้มแล้วเราก็ต้มจานต้มยาหรือต้มสุกี้เพิ่มครับต้มชาโอเคต้มชานะเดี๋ยวรอนี่น้ำได้เราก็ต้มจนเดือดนั่นแหละต้มจนเดือดแหละใช่ครับผมต้มจนเดือดแล้วทิ้งไว้นานไหมครับจานต้มจนเดือดสักประมาณ 15-20 นาทีแล้วเราก็กรองเหมือนเดิมเลยครับผมแล้วก็เอามาจิบเป็นชาครับสมุนไพรตัวนี้ระหว่างที่รอเดือดเราไปฟังเพลงกันก่อนดีกว่าเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาชิมได้เลยครับผมพักฟังเพลงสักครู่กลับเข้าสู่ช่องทางวัดโชว์ครับผมเรากำลังจะชิมน้ำชาสมุนไพรที่ช่วยทำให้ระบบเลือดระบบน้ำในร่างกายของเรามีความสมดุลขึ้นเป็นการไหลเวียนได้ซึ่งประกอบไปด้วยน้ำขิงนะครับครับพริกไทยดีปีพริกไทยดีปีแล้วก็อบเชยและอบเชยดูมันอบเชยมันช่วยให้เย็นมันจะช่วยสมดุลในตัวน้ำใช่ไหมถูกต้องครับกลิ่นมันปรุงรสแล้วแต่งกลิ่นด้วยอบเชยนอกจากช่วยของสรรพคุณของเขามันจะเป็นตัวของเรียกว่าใช้ตาลแต่งกลิ่นแต่งกลิ่นแต่งรสนะครับหอมไปทั่วห้องเลยเนี่ยตอนเนี้ยอย่างนี่ปิดเลยนะอย่างตัวของกาแฟครับเขาก็จะมีโรยอบเชยหรือโกโก้ครับทีเนาะแล้วก็มีพวกเกี่ยวกับเค้กอะไรต่างๆก็มีการใช้ซินนามอนหรืออบเชยมาทำเป็นกลิ่นให้มันเกิดความหอมตอนนี้เราต้มประมาณ15นาทีนะครับท่านผู้ชมแล้วก็เดี๋ยวพร้อมน่าจะพร้อมชิมแล้วพร้อมชิมได้เลยครับนะครับก็จะเป็นชาเป็นเรียกว่าเป็นชากินแบบอุ่นๆอย่างเงี้ยเนาะนะครับได้เลยถ้าทำเป็นบัวลอยน้ำขิงนี่ก็ได้ไหมจ๊ะได้ครับนะได้เหมือนกันเนาะแต่อันนั้นเขาก็จะต้องไปใส่น้ำตาลทรายเพิ่มแต่ถ้าเกิดว่าเราอยากใช้เป็นจิบเป็นชาดูแลสุขภาพง่ายๆเนี่ยนะครับกินเช้าเย็นตักประมาณแก้วนี่เราทานหลายขนาดมากเลยจ๊ะมันจะไปตีกันไหมมันเริ่มตีกันแล้วเหรอครับ จริงๆไม่ควรนะครับไม่ควรนะครับโอ้หอมคือมันหอมอบเชยขึ้นมาก่อนเลยหอมได้ความอบเชยเป็นยังไงบ้างครับจานร้อนสิครับผมว่ามันน่าจะร้อนนะครับเดือดๆตั้งแต่อย่างนี้เลยจานกินได้ยังไงครับเนี่ยจริงๆอาจจะเติมน้ำเข้าไปหน่อยได้ไหมจานให้มันอุ่นๆได้ไหมอย่ามันไม่เข้มข้นพี่เอกเหรอฮะเรากินเลยจานอีฟเชิญครับใส่เลยใส่เลยผมจับยังร้อนเลยจ้าใส่เลยใช่ไหมร้อนเหรอ
เป็นไงฮะอาจารย์กินได้ไม่แย่มีความร้อนอ่อนๆมีความร้อนอ่อนๆใช่ค่ะสงสัยต้องเติมมีความหวานไม่ๆเติมขอน้ำแข็งให้พี่เอกสักนิดนึงเพื่อพี่เอกจะได้อุ่นหน่อยร้อนใช่ไหมละลายนิดนึงโอ้โหร้อนเดือดแล้วก็ตักมาใส่แก้วเลยอาจารย์หมูขอน้ำแข็งนิดนึงเถอะให้พี่เขานิดนึงแต่ไม่เอาเย็นโอ้โหให้นิดจริงๆโอ้โหเป็นคนซื่อไงครับนิดก็นิดจริงหวานอ่อนๆมันหวานจากไหนอาจารย์หวานจากอบเชยใช่ครับหวานจากอบเชยโอเคท่านผู้ชมความร้อนเอาอีกหน่อยไหมครับเรียกว่าแทบไม่หวานเลยดีกว่าอาจารย์มันหวานน้อยๆเหมือนเรากินน้ำขิงนั่นแหละเหมือนเรากินน้ำขิงนั่นแหละแต่ว่ามีความหอมของอบเชยเข้ามานะครับถูกต้องครับผมแล้วก็พอกินไปสักพักนึงมันรู้สึกได้ถึงความร้อนของพริกไทยใช่มันจะใช่ไหมจ๊ะพริกไทยกับดีปีถูกต้องครับผมจะเป็นตัวที่เพิ่มความร้อนของขิงมันจะเป็นตัวเพิ่มความร้อนคือตอนนี้ร้อนกลางอกเลยไม่รู้กดไหลร้อนหรือน้ำของอาจารย์น้ำค่ะนี่นะครับจะร้อนมากอันนี้จะเลอเร็วกว่าตำรับเมื่อกี้นะนะครับอันนี้ร้อนเลยร้อนขึ้นมาทันทีเลยถูกต้องครับเพราะว่าตัวที่ร้อนหนักร้อนที่มากเลยก็คือตัวดีปรีและพริกไทยคนที่มีอาการแบบไหนควรจะกินแบบนี้ครับอาจารย์คนที่จะมีอาการคนที่มีความชื้นในร่างกายสูงความชื้นในร่างกายดูอย่างไรเช่นกลุ่มภูมิแพ้มีน้ำมูกเป็นหวัดครับบ่อยครับปอดชื้นฟึดฟึดฟัดฟัดเนี่ยนะครับเป็นสภาวะที่เรียกว่าความชื้นในร่างกายเยอะอีกอันนึงก็คือกลุ่มที่เรียกว่าอาหารไม่ย่อยจะคล้ายๆกับกลุ่มของลมนิดนึงกลุ่มอาหารไม่ย่อยเนี่ยจริงๆ2สูตรใช้ได้เลือกแต่สูตรใดสูตรหนึ่งก็ได้เนาะนะครับในกลุ่มของลมกับน้ำมันคู่กันอยู่แล้วแต่ตัวเนี้ยพอเป็นตัวของกลุ่มที่เป็นน้ำเนี่ยความร้อนจะมากกว่ากลุ่มของลมนะครับจะเป็นความเผ็ดและความร้อนที่ค่อนข้างจะเยอะนะครับเพื่อที่ต้องการทำให้น้ำมันกระจายตัวน้ำมันเคลื่อนน้ำมันไหลเวียนนะครับอย่างที่บอกกลุ่มภูมิแพ้ไซนัสได้หมดนะครับเป็นหวัดคัดจมูกน้ำมูกไหลครับหรือตรวจพบในร่างกายมีสภาวะเป็นโรคเบาหวานน้ำตาลในเลือดสูงไขมันในเลือดสูงนี่ก็สามารถทานได้นะครับยิ่งตอนนี้คนที่เป็นแบบว่าระบบทางเดินหายใจไม่ค่อยดีนะเจอ PM 2.5 เข้าไปถูกต้องครับอันนี้ก็ใช้ได้เช่นเดียวกันครับผมนะครับก็จะช่วยระบบทางเดินหายใจช่วยระบบปอดขอบคุณอาจารย์ชมเชียวครับผมท่านผู้ชมอย่าลืมไปทำตามกันนะครับคือทำตามง่ายมากรายการเราเนี่ยพยายามนำเสนอสิ่งที่ท่านผู้ชมสามารถทำตามได้ง่ายแล้วก็ทำเองได้ที่บ้านจริงๆกินได้จริงๆไม่ได้มีอันตรายปลอดภัย 100% แน่นอนครับขอมอบน้ำดื่มเกษตรราชวิตามินแอนด์มินเนอรัลวอเตอร์ให้กับอาจารย์ชมครับขอบคุณครับกระชายพัดผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตราเทพทองขอบคุณครับผมขอบคุณครับอย่าลืมติดตามช่องทางฮอตโชว์กันใหม่ครับวันพรุ่งนี้จะเป็นเรื่องของอะไรแล้ววันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับช่องทาง